สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเช้าวันจันทร์กับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยไหนๆแล้วแต่ต่างที่จะต้องศึกษาค้นหาความรู้ทั้งไปโรงเรียนทั้งหาประสบการณ์นอกห้องเรียนก็ตามแต่ต้องบอกว่าเรื่องของการศึกษานี้นะคะคุณผู้ชมถ้ามองในบ้านเราเองเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์ค่ะแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารถ้าเป็นภาษาไทยบางทีอาจจะไม่เข้าใจตรงกันฉะนั้นสิ่งที่ต้องถือว่าสากลเขาคิดค้นออกมาและทำให้เด็กๆเหล่านี้นะคะทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้นั่นก็คือหนังสือภาพค่ะภาพหนึ่งภาพไม่ต้องมีคำบรรยายแต่ว่าเข้าใจตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหนังสือภาพเนี่ยแหละค่ะที่เป็นอิทธิพลสำหรับเด็กๆในยุคของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ตามนะคะหนังสือภาพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญค่ะแล้วก็สามารถสนับสนุนเด็กไทยของเราเนี่ยให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีด้วยถ้าพูดถึงหนังสือภาพที่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสื่อสารการพูดการอ่านการเขียนแล้วเราไปมองที่น้องๆอยู่จังหวัดชายขอบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคเหนือมีหลายชาติพันธุ์นะคะที่น้องๆเนี่ยอาจจะใช้หนังสือภาพเหล่านี้ในการเรียนรู้เพื่อศึกษาหาข้อมูลด้วยพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านอรุโนไทยค่ะที่จังหวัดเชียงรายเขาสามารถใช้หนังสือภาพเรียนรู้แล้วก็มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของปัจจุบันเราเห็นว่ามีรถที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับมี AI ที่เราสามารถที่จะป้อนคำถามให้ AI วาดรูปก็ได้ในโลกแบบนั้นเนี่ยแล้วมนุษย์เนี่ยจะทำหน้าที่ยังไงจะอยู่ยังไงร่วมกันกับ AI เราจะโดน replace ด้วย AI ไปเลยหรือว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับ AI ได้นั่นคือโจทย์ที่เราเองเนี่ยทาง Simeo Step 1ต้องคิดว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เนี่ยสู่อนาคตได้อย่างไรนะครับเราก็เลยมุ่งมาซึ่งความสำคัญจุดแรกก็คือเรื่องว่าทำยังไงให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีความคิดที่เป็นความคิดที่มีครีเอทีฟความคิดที่มีวิจารณญาณนั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ณปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ต่างกับ AI ต่างกับเทคโนโลยีต่างๆอยู่ครับโครงการ Picture Book เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอ่านโดยมีการกระบวนการสุจิบุริต่างๆนะครับสุก็คือสุตตะก็คือการฟังนะครับจินตะก็คือจินตนาการเราก็ปุตก็คือปุจฉานะครับลิคือลิขิตนะครับก็คือมีการทั้งฟังนะครับการคิดนะครับการจินตนาการเราก็การเขียนลงไปซึ่งโครงการ Picture Book เนี่ยมีองค์ประกอบของสุจิบุริเนี่ยครบถ้วนเพราะฉะนั้นทำให้เรื่องของการใช้ Picture Book เนี่ยเป็นกระบวนการในการที่พัฒนาเด็กนะครับให้สามารถที่จะคิดสามารถที่จะสร้างจินตนาการสามารถที่จะอ่านวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างให้คนในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปได้ครับคือเรื่องของพิจิตรบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนนะครับถือว่าดีถือว่าจะอ่านไม่ได้แต่ว่าสร้างจินตนาการสร้างคิดดีมากเพราะเราอยู่ในชายแดนที่ชายแดนนะครับมีนักเรียนที่อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราเน้นเรื่องของการอ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเสริมเรื่องของจินตนาการการคิดกระบวนการคิดที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะดีมันมีกระบวนการหลายอย่างที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยที่เราช่วยกันนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะฮะที่เป็นสมุดภาพสร้างในความคิดกระบวนการคิดเนี่ยผมว่าดีมากดีมากก็คือเป็นนวัตกรรมอีกอันนึงที่เราจะดำเนินการต่อไปกับนโยบายของโรงเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่โรงเรียนผมเคยตั้งเป็นฉันตัวเองว่ามาโรงเรียนเนี่ยต้องได้โรงเรียนคือไม่ใช่ได้ความรู้นะได้โรงเรียนคือ1ได้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมได้ความรู้ได้ความคิดจินตนาการได้ทักษะต่างๆคือสกิลนั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่เรียนอยากให้มีแบบนี้นะครับเชฟรอนทำโครงการเพื่อสังคมหลากหลายค่ะแต่ว่าหลักๆเราอ่ะมีโฟกัสทางด้าน4 E นะคะ Education Employee Engagement Economic แล้วก็ Environment ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำในช่วง
ในวันนี้นะคะอยู่ภายใต้โครงการสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตนะคะเป็นโครงการที่พัฒนาเรื่องการศึกษาทางด้านสาย STEM ก็คือ4สาระวิชาคือ Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics เนี่ยเราบูรณาการเรื่องพวกนี้เข้าไปในการพัฒนาครูค่ะหลักการคือเราอยากให้มีคุณครูไทยเนี่ยเก่งเรื่องสาย STEM แล้วก็พัฒนาคุณครูเพิ่มศักยภาพคุณครูโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยทั้งดูแลทั้งคุณครูในสายสามัญและอาชีวะนะคะรวมถึงการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาวิชา STEM ผ่านทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนค่ะก็ทำกับหลายพันธมิตรค่ะทั้งภาครัฐเอกชนซึ่งเป็นโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการรัฐร่วมเอกชนนะคะปีนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะก็เลยมีการขยายผลว่าเอ๊ะสอนวิชา STEM เนี่ยทำยังไงให้มันเข้าถึงน้องๆในทุกๆภาคภูมิภาคของประเทศซึ่งเราพัฒนาคุณครูแล้วแล้วก็ลงมาสู่เด็กติดตามว่าแล้วน้องๆเนี่ยได้อะไรจากการเรียน STEM นะคะก็มีข้อค้นพบอย่างหนึ่งมองว่าเราใส่วิชา STEM เข้าไปแต่ว่ามีน้องๆบางกลุ่มเนี่ยยังอ่านออกเขียนได้ไม่ถึงจุดที่อาจจะเรียนรู้วิชา STEM ได้ดีก็เลยคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้แบ่งโครงการนะคะ Single STEM Ed ของเราเนี่ยก็เลยออกแบบว่าเราต้องลองใช้หนังสือภาพมาลองเป็นเครื่องมือดูสิว่าน้องๆจะเรียนรู้วิธีการอ่านการคิดได้อย่างไรก็เลยมาถึงวันนี้นะคะที่เราเอาโครงการ Picture Book มาสู่โรงเรียนบ้านอรุณโนทัยที่อำเภอเชียงดาวซึ่งเดี๋ยวจะขยายไปในหลายๆโรงเรียนในภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆทั่วประเทศนะคะวันนี้โครงการของเรานะคะได้พาคุณครูค่ะคุณครูที่ประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านอรุณโนทัยค่ะที่ผ่านการฝึกอบรมจากโปรเฟสเซอร์ที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์พอสมควรเลยวันนี้ก็เป็นที่น่าตื่นเต้นที่คุณครู2ท่านของโครงการที่อยู่ประจำโรงเรียนนี้นะคะเอาเทคนิคเรื่องการฝึกใช้ Picture Book มาลงในห้องเรียนของคุณครูเองค่ะโครงการก็เลยติดตามคุณครูมาถึงอำเภอเชียงดาวที่นี่ว่าเทคนิคการใช้หนังสือภาพที่โครงการให้เนี่ยลงสู่นักเรียนชั้นประถมเนี่ยสามารถก่อให้เกิดกระบวนการคิดเทคนิคการอ่านแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจวิชาภาษาไทยหรือว่า literacy ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหรือการกระบวนการคิดได้ยังไงค่ะก็มีการติดตามคุณครูเข้าสู่ห้องเรียนจริงในวันนี้นะคะหลังจากที่ไปอบรมใช่ไหมคะครูก็เอากระบวนการมาใช้ในห้องเรียนของคุณครูก็คือป.1/8ประมาณ 4-5 เดือนค่ะจากก่อนหน้านั้นนะคะนักเรียนอ่านแค่หนังสือในภาษาไทยก็เปิดอ่านไปนักเรียนก็ไม่ตื่นเต้นพอเอาหนังสือท่ามาใช้นักเรียนได้ฝึกฟังนิทานจากคุณครูแล้วก็ว่างๆเขาไปอ่านนิทานจากไปอ่านนิทานเล่นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้คำในภาษาไทยไปด้วยในนิทานนะคะคือนักเรียนนอกจากได้ความสนุกสนานจากที่ฟังคุณครูเล่านิทานแล้วเขายังได้ภาษาไทยไปด้วยค่ะในหนังสือนิทานนั้นค่ะคุณครูนะคะก็เข้ามาในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะชูหนังสือนิทานนักเรียนก็ตื่นเต้นทำหน้าตื่นเต้นกระบวนการนะคะก็คือจะเล่านิทานไปก่อนอ่านให้เรียนฟังหนึ่งรอบโดยที่เรียนฟังอย่างเดียวจนจบเล่มหลังจากนั้นคุณครูก็จะเล่านิทานอีกหนึ่งรอบเหมือนแบบริดอลาวให้นักเรียนฟังแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกของตัวเองให้คุณครูสะท้อนกับคุณครูบางคนก็อาจจะเขินอายค่ะเขาก็จะคุยกับเพื่อน2คนเหมือนแบบได้คิดไปด้วยไม่ใช่แบบฟังคุณครูอย่างเดียวค่ะในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะคะจากที่นักเรียนอ่านคำว่าแม่ไม่ได้แล้วเขามาดูหนังสือภาพเขาก็จะอ่านคำว่าแม่เขาก็จะสะกดมอแอมแม่แม่เอกแม่แม่ไก่เนี่ยค่ะเขาก็จะอ่านได้แล้วเขาก็แฮปปี้เวลาคุณครูเอาหนังสือนิทานมาเขาก็วันนี้คุณครูเรื่องอะไรดีคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะตื่นเต้นกับเรื่องใหม่อยู่เสมอเลยค่ะคุณครูสอนเขาแต่งชุดเป็นปีศาจแล้วเขาก็ออกไปให้แม่ดูแล้วแม่เขาก็ไล่เขาไปในห้องนอนแล้วเขาก็ทำให้ห้องเนี่ยเป็นป่าเลยค่ะ
ให้ทำเส้นลายค่ะแล้วก็ให้ทำอีโมจิค่ะคือรูปหน้าที่เขากำลังทำอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาทำหน้ายิ้มหนูก็จะว่าหน้ายิ้มลงไปค่ะอารมณ์ของเขาค่ะสดใสค่ะการที่คุณครูสอนงานแรกของนิจังครับการนิจังล้มเขาก็เจ็บครับการผมล้มก็เจ็บครับเด็กๆบางคนที่ฟังคุณครูไม่ออกเลยก็จะมีเพื่อนที่ฟังภาษาไทยออกก็จะช่วยบอกต่อตรงนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงก็คือเล่าต่อว่าตอนนี้คือแบบนี้นะเนี่ยค่ะบางครั้งเขาก็จะรู้เองว่าคุณครูพูดบางคนที่จะโตนิดหนึ่งอะค่ะก็จะพูดออกมาก็รับรู้เลยว่าอ๋อคุณครูพูดแบบนี้เขาก็จะทำงานได้โดยตัวของตัวเองเลยค่ะบางคนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะก็คุณครูชอบหนังสือภาพนี้ไหมคะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้ครูทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กได้อ่านแล้วก็มีความสุขแบบนี้ค่ะจากแต่ก่อนที่เด็กอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียวเขาก็ไม่ได้ความรู้แต่หนังสือภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีเลยค่ะที่เขาให้ผ่อนคลายแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครูฝันได้เข้าร่วมโครงการ Picture Book ครูฝันได้นำหนังสือภาพมาใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมโดยเอาหนังสือภาพเนี่ยมาสอนนักเรียนเป็นระยะเวลากว่า5สัปดาห์แล้วค่ะโดยใช้หนังสือภาพไปทั้งหมด5เรื่องแล้วค่ะตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องมาจนถึงตรงกลางโครงการแล้วค่ะเพราะว่าโครงการของเรามีทั้งหมด10เรื่องณวันนี้เป็นเรื่องที่5แล้วค่ะสำหรับการใช้หนังสือภาพมาสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะคุณครูก็ได้อ่านหนังสือภาพให้น้องๆฟังนะคะหลังจากที่อ่านหนังสือภาพให้น้องๆฟังเนี่ยคุณครูกับนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ได้มาช่วยกันทำไทม์ไลน์นะคะขีดเส้นเวลาอะไรทำก่อนทำหลังช่วยกันเรียงลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะคะโดยที่คุณครูก็ได้ให้นักเรียนฝึกทำด้วยกันเป็นกระบวนการกลุ่มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้นักเรียนมาสะท้อนคิดเอาตัวเองเข้าไปใส่ในนิทานทำตัวเป็นคนนายคนในหนังสือนั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองเอาตัวเองไปเป็นตัวละครดูซิว่าอย่างนิทานเรื่องนี้จังเนี่ยถ้าหนูเป็นนี้จังหนูจะทำยังไงเขาไปซื้อนมให้แม่เพราะว่าแม่เนี่ยฝากให้นิจังไปซื้อนมให้น้องลูกเคยเป็นนิจังไหมแล้วตอนที่หนูเป็นนิจังแต่ละอย่างแต่ละครั้งที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้นมมาให้แม่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้วหนูรู้สึกยังไงค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกเรื่องทุกเล่มเราจะถามนักเรียนว่าหนูได้อะไรจากเรื่องที่คุณครูอ่านให้ฟังจากสิ่งที่หนูได้คิดจากหนังสือภาพในแต่ละเล่มหลังจากที่คุณครูได้ใช้หนังสือภาพไปนะคะเด็กๆดีใจมากๆเลยทุกครั้งที่คุณครูเข้ามุมคุณครูจะเรียกว่าเข้ามุมเพราะว่าคุณครูจัดห้องเรียนให้เป็นมุมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของการเล่าหนังสือภาพอ่านหนังสือภาพให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนรู้ว่าวันพฤหัสเนี่ยจะได้เรียนหนังสือภาพนักเรียนจะตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยเขาก็จะมาถามคุณครูตลอดว่าวันนี้คุณครูจะอ่านนิทานเรื่องอะไรให้เขาฟังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคอยมาเปิดอ่านเองเพราะว่าคุณครูจะเอาหนังสือภาพวางไว้ที่ชั้นวางเลยหลังจากที่แม้ว่าคุณครูจะสอนเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงกลับมาอ่านเล่มเดิมซ้ำๆเล่มที่เขาชอบเรื่องของกระดาษทดความคิดนะคะในเรื่องของกระดาษทดความคิดนั้นเนี่ยคุณครูฝึกให้นักเรียนลองดึงเอาสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในใจเนี่ยออกมาเขียนลงในกระดาษบางทีที่นักเรียนอาจจะคิดได้แต่ว่าอาจจะสื่อสารยังไม่ค่อยได้เนี่ยคุณครูก็จะพยายามใช้คำถามดึงให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดของเขาออกมาแล้วบางทีก็ช่วยเขาเขียนบอกเขาว่าภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าอย่างนี้อย่างนี้นะลูกเพราะว่าด้วยความหลากหลายทางภาษาในห้องเรียนของเราบางทีเด็กอาจจะไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเขียนว่ายังไงอย่างบางทีเขาว่าเจ็บเนี่ยเด็กบางคนป.1เนี่ยเขายังเขียนไม่ได้คำว่าเจ็บคุณครูก็พยายามช่วยเขานะคะแล้วพยายามให้เขาเนี่ยพูดกับเราเยอะๆเวลาเขาบอกเราเนี่ยเราได้ทั้งสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ได้ช่วยเขาด้วยค่ะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมภาพหนึ่งภาพสามารถที่จะสื่อความหมายได้ถ้าหากว่าน้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรคือเจ็บอะไรคือตัวของคุณพ่อคุณแม่อะไรคือการบอกกล่าวเล่าสิบที่น้องๆเนี่ยจะสื่อความหมายขึ้นมาเขาสามารถวาดเป็นภาพได้หนังสือภาพต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเป็นการผลักดันจินตนาการของน้องๆให้เขาสามารถสื่อสารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่อยู่ตามชายขอบค่ะหากว่าอาจจะพูดภาษาไทยไม่ชัดนักแต่ภาพนี้เป็นการสื่อความหมายที่เห็นพ้องต้องกันทั่วโลก1ภาพไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจตรงกันได้ต้องบอกว่าจินตนาการสำคัญเท่ากันกับความรู้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงคุยกันวันใหม่วันนี้ค่ะอีกสักครู่เรากลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้ครู่เดียวค่ะ